กรรมการการเลือกตั้งครับคุณสมชัยนะครับก็รับว่านโยบายจัดดีเบตทั่วประเทศนั้นเป็นเรื่องที่ดีครับแต่เวลากระชั้นชิดเกินไปนำเข้าที่ประชุมกกต.อังคารนี้นะครับพร้อมระบุครับว่ากกต.นั้นจะประกาศไม่ร่วมอาจมีผลกระทบครับนายสมชัยศรีสุทธิยากรคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้งเปิดเผยครับว่านโยบายที่จะเปิดให้มีการจัดเวทีแสดงความคิดเห็นในพื้นที่นั้นเป็นสิ่งที่ดีเพียงแต่มาช้าเกินไปซึ่งกกต.ก็จะมีการนำเข้าที่ประชุมเพื่อพิจารณาถึงแนวทางในการดำเนินการในวันอังคารนี้แต่ในความเห็นส่วนตัวนะครับมองว่าโอกาสที่จะทำได้น้อยเพราะมีเวลาจำกัดและในช่วง2สัปดาห์สุดท้ายกกต.แต่ละจังหวัดนั้นก็จะต้องเตรียมความพร้อมเรื่องการทำประชามติแล้วก็หากที่จะให้จัดในรูปแบบกลุ่มจังหวัดก็อาจจะมีปัญหาเรื่องงบประมาณโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายการเดินทางของผู้ที่จะเข้ารับฟังพร้อมกันนี้นะครับนายสมชัยยังกล่าวด้วยครับว่านอกจากปัญหาเรื่องความกระชั้นชิดของเวลาในการจัดดีเบตทั่วประเทศแล้วการที่กรท.ประกาศที่จะไม่ร่วมทุกเวทีก็อาจจะมีผลกระทบเพราะมองว่าคนที่เป็นฝ่ายสนับสนุนอาจชี้แจงได้ไม่ดีเท่ากับกรท.ด้วย